สวัสดีครับทุกทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์อินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันพุทธที่5มกราคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนัสินทง่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับ เปิดมาวันแรกนะครับของปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกของความชื่นมื่นะครับตลาดก็ยังคงบวกต่อนะครับสอดคล้องไปกับเซนติเมนต์ของต่างประเทศนะครับที่ชาวบ้านชาวช่องเขาบวกกันนะครับเราก็ควรจะต้องบวกด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้แหละว่าโอมิคอนมันยังคงอยู่นะครับแล้วผู้ติดเชื้อก็ยังคงเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เรียกว่าอาจจะเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาของการที่ลงนะครับสองรอบล่าสุดนะครับที่ลงแรงๆเป็นร้อยจุดนะครับก่อนหน้านะครับสองรอบล่าสุดนยครับมันเกิดจากเรื่องของโอมิคอนนะครับแต่กรนี้ถ้าเกิดว่า คนอื่นเขาไม่กังวลโอมิคอนกันนะครับมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราต้องไม่ควรต้องกังวลด้วยนะครับเราก็เลยขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้มันังไม่จบนะแล้วก็ตลาดบ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่ามีข่าวร้ายอะไรก็พยายามหมกบกไว้ก่อนนะครับอยู่ใต้พรมไว้ก่อนพยายามเอาข่าวดีขึ้นมาตามไว้ก่อนแต่ก็อย่าลืมนะครับข่าวร้ายนี่ไม่ได้หายไปนะครับก็อาจจะต้องรอวันประทุขึ้นมานะครับงั้นในการขึ้นรอบนี้ก็พยายามโฟกัสเอาไว้แล้วกันก็แนวรับที่ห้ามหลุดที่ให้ไว้เนาะก็ถือว่าดดู้ไ ถึงเมื่อวานเนี่ยนะใครได้ดูเทปเมื่อวานก่อนหน้านะครับก็เราบอกว่าปีนี้ธีมของปีนี้นะครับมันจะเล่นในกลุ่มเซกเตอร์ี่ยอะไรยังไงกันนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็บวกค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเรียกว่าไม่ไมพูดซ้ำแล้วกันนะไปดูเทปก่อนเพราะเดี๋ยวเทปนี้จะมาตรวจกันบ้านกันปีละหนว่าปีนี้เราพูดอะไรไว้แล้วปีหน้ามาตรวจกันว่ามันเป็นตามนั้นจริงไหมนะครับอะโอเคครับผมนะก็ ไม่ไม่เสียเวลามากก็เดี๋ยวนี้มาสรุปเรื่องของเซตกันต้องบอกก่อนทุกคนครับว่าภาพของระยะสั้นนะครับของเซตเด็กนะครับเขาที่แล้วเนี่ยเราบอกทุกคน,นว่าโอเคการขึ้นต่อรอบนี้นะครับเป็นการขึ้นแบบได้สบายๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเว็บสนะครับของ Time เฟรมส3มสิบนาทีเนาะอ่าก็เรียกว่า เราเปิดดูชัดเลยแล้วก็บอกโอ้ยสบายอย่างนี้ขึ้นต่อได้สบายๆกันวันนี้ก็คงขึ้นต่อนะคำถามคือเว็บสนะครับแนวไหนห้ามหลุดนะครับแล้วก็เป้าอยู่ตรงไหนของเว็บสมาหาคําตอบกัในเซชชานตรงนี้ไปมาพร้อมกันแล้วกันนะครับรวมคนที่เทรดตัว TF e ฟด้วยนะครับว่าคุณใช้ตัว MT5 ในการนับไพร์น,พนะครับวันนี้เนี่ยคุณกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นครับจากการแจกรางวัลก่อนครับผม 548ครับคุณอัมพรจากเขตคลองเตยกทมนะครับก็เลือกมา2เล่มครับคิดแบบซุนวูนะครับอีกเล่มก็คือศาสตร์แห่งบัฟเฟต์นะครับเล่มที่2นะครับก็ขอแสดงความยินดีคุณอัมพรด้วยนะครับที่เลือก2เล่มนี้มานะครับส่วนใครนะครับอยากได้ันที่549550นะครับเดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันครับเหมือนเดิมเลยกิฟต์ voucher 500บาทเรืนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ครับจัดส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีในวันถัดไปสามารถเลือกเลือกเกินราคา500ได้นะครับก็จ่ายส่วนต่างแค่นั้น ก็เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้นะครับก็วันนี้ก็สี่พุ่เล่นของบ้านเรานะครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับกองทุนยังคงขายอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดมาวันแรกนะครับเปิดมามกราคมก็วอลลุ่มเทรดก็เป็นแสนล้านถือว่าน่ายินดีนะวอลลุ่มเทรดแสนล้านไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับก็ถือว่าน่าดีใจน่ายินดีนะครับแล้วก็กองทุนยังคงขายอย่างต่อเนื่องอ่าก็หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของ LTF อะไรก็ว่ากันไปนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมกราคมนะครับครบปีปฏิทินนะครับก็อาจจะมีกล การที่เขาขายนะครับแล้วราคาไม่ได้ลงนะก็ถือว่าก็ยินดีกับคนที่ขายด้วยนะครับเพราะว่าขายแล้วราคาไม่ไลงก็แสดงว่าขายได้ราคาดีนะแต่ถ้าจะกลับมาซื้อใหม่ก็ต้องซื้อราคาแพงนะก็มี2อย่างนะครับได้ได้ซื้อได้ขายราคาดีแต่จะคัมแบ็กไหมนะครับน่ะหรือจะต้องรอรอบของมันก็ว่ากันไปนะอย่างไรก็ตามครับต่างชาติยังคงซื้อหนักอย่างต่อเนื่องนะอ่าสำหรับเปิดมาวันแรกของเดือนมกราคมนะครับนะก็ยินดีด้วยมากๆนะวันนี้ซื้อคนเดียวเลยคนอื่นขายหมดเรียบเลยนะครับนะอ่ะ โอเคนะครับไปดู4ผู้เล่นของบ้านเรากันว่าเอใชะไปดูตัวระบบติดเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับนะีก็ดูได้ครบทุกทุกดีไว้นะครับดูบน PC ก็ได้ดูบน n o t e บุ๊กก็ได้ iPad ดูได้ครบหมดเลยนะครับ Android ก็ดูได้เหมือนกันนะครับนะก็ การใช้ระบบนี้ในการประเมินทิศทางของซิอินเด็กแล้วก็ตัวทองคำนะสอนวิธีการคิดทั้งหมดนะครับสอนวิธีการดูนะครับระบบนี้ก็ถือว่าช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะในการดูภาพใหญ่ภาพรวมๆของตลาดนะครับก่อนที่จะมีตัวซิสเต็มมาคอยจับว่าเออฝั่งไหนได้เปรียบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านี่ดูภาพรวมๆดูเวฟดูอะไรได้นะครับนะดูจุดหมุนได้ดูจุดที่จะเกิดสัญญาณกลับตัวได้นะครับนะก็เหมือนเดิมครับปิดทะลุจุดหมุนนะครับนะปิดทะลุจุดหมุนนี่คือจุดหมุนนะครับ à, ไปต่อใครไม่รู้จุดหมุนใครก็ไปเรียนนะมา<ะ><ะ> เก่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถ้าปิดลงด้านล่างก็พักฐานก่อนแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ถึงเป้าเวฟสามหรือยังก็ต้องไปดูนะครับถ้าเกิดถึงเป้าเวฟสามแล้วก็อาจจะมีการพักพักฐานเอออย่เรียกว่าพักฐานเลยพักตัวสั้นๆก่อนละกันก็เดี๋ยวเข้าเวฟสี่ขึ้นเวฟห้าใหม่ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอะ่ะคราวนี้เป้าของเวฟสามเอาดันเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่165 5นะครับอยู่บริเวณดาวแดงนี้นะครับมี2ดวงนะครับอยู่ตรงนี้นเนเ Platform ure, 1เป้าหมาย1เป้าหมาย2เป้าหมาย1เนี่ยเกินละนะครับเกินแบบทะลุเลยนะครับปุ่งนะครับแล้วก็เป้าหมาย2ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไม่ถึงนะครับก็ถ้าโชคดีนะครับก็อาจจะได้เห็นเป้าหมาย2ก่อนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับควรจะไปเห็นเป้าหมาย2ก่อนแล้วค่อยพักฐานก็เออค่อยว่ากันไปประมาณนี้แล้วกันนะเออจะได ชาวบ้านก็ขึ้นกันแล้วขึ้นตามนะครับน้ำมันขึ้นนะครับดาวโจน์ขึ้นนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบทะลึ่งนะครับก็ไปต่อนี่แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ยังคงอยู่ในเกมของเราแล้วก็ได้เปรียบนะครับแล้วก็ซื้อกันมาตั้งตั้งแต่5 0รแรกก็ซื้อตอนต่ํากว่าพันหกนะครับแต่ว่าโอ๋อาจารย์บอกเก่งยังเลยครับซื้อแล้วราคาขึ้นไม่ใช่ครับเคยมีจังหวะได้กําไรครับแล้วกลับมาขาดทุน แล้วกลับมากำไรไปอีกรอบตอนรอบนั้นลืมบอกว่าให้ขายตอนไหนนะครับก็พอลืมบอก่าขายตอนนั้นมั่นใจมากต้องย้ำก่าบางทีผมไม่ได้เขียนงี้ว่าคือผมผมัม่นใจมากยังไงก็ต้องขึ้นแน่นอนก็เลยไม่ได้แต่ด้านมันดันล่วงเจอโอมคอนมันดันล่วงมาสองรอบไอ,รไอ,รไอร้รอบไอ้รอบร้อยจุดจําได้ไหมเออนั่นนะโอ้พรล่วงมาผมนี่เซ็งเลยเพราะว่าเออผมคิดใจว่านับเวฟนับอะไรก็น่าจะโอเคแล้วน่นจะขึ้นต่อก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เขียนว่าขายเมื่อไหร่นะครับก็ก็เลยกลายเป็นว่า ตรงเนี้ยซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็กําไรไปเยอะมากก็ลงมาขาดทุนแล้วกลับมากําไรใหม่ประมาณนี้แล้วกันนะครับอารอบนี้เลยเขียนมาร์กมาให้เลยนะครับว่าหลุดตรงไหนล้างพอร์ตนะไม่ได้ไม่ได้ล้างพอร์ตหรอกก็ในมุมของตัวเนี้ยมันจะถือแคสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ่ะส่วนเราจะถือแคสมากน้อยแค่ไหนก็สุดท้ายแล้วต่เรามันเป็นระบบนะใครจะลอกตามก็ได้ใครจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะ่ะไม่ได้แบบบังคับอะไรอยู่แล้วนะครับมันแค่บอกว่าทรีดิเกเตอร์ก็จะกลับมาถือเงินสดเมื่อปิดต่ํากว่าอะไรประมาณอย่างเงี้อ โอเคนะครับนะก็ไล่ตามกันไปนะครับสำหรับตัวระบบนะครับนี่ก็เป็นโรบอทนะครับซึ่งเป็นตัวโรบอทที่ทุกคนสามารถที่จะ follow signal โพนีดฟนะครับนะก็มีอยู่8ตัวนะครับก็มี3ตัวที่บวกเพิ่มขึ้นเทียบกับเมื่อวานแล้วก็มีอยู่5ตัวนะครับที่กำไรลดลงนะครับเทียบกับเมื่อวานนะครับโอ้โหจริงจริงวันนี้ไม่น่าลดลงได้เลยครับวันนี้ตลาดมันแทบจะเล่นทางเดียวด้วยซ้ำนะครับเล่นฝั่งขึ้นเป็นหลักเลย ก็เลยงงกันไว่ทําไมแต่ละตัวมันหลายตัวมันลดลงวะเออนะครับแต่ว่าส่วนมากเ้ยไม่ใช่ส่วนที่ส่วนที่วิ่งส่วนที่วิ่งตามตลาดเนี่ยก็เดาได้อย่างพวกจิวยี่กับกุลอูเนี่ยเขาเล่นเป็นเทรนอยู่แล้วใครที่ตามกุนอูมารูแล้วกุลอูที่สายเทรนเนี่ยเทรนฟอร์วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นการมีเทรนเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเลยนะครับจิวยี่นี่ก็มีเทรนเหมือนกัน แต่ว่าจิวยี่ใช้หลักการทยอยเข้านะครับแต่ว่ากุนอูใช้หลักซัดตุ้มเดียวไม่สนใจละตุ้มเดียวถือตุ้มเดียวถืออันนี้ทยอยเข้าระบบมือก็เป็น f o l โล่ไอ้วริีระบบมือเป็นริเวอร์ซอบผสมเทรนนะครับงั้นความมีเทรนเกิดขึ้นไอ้สาตัวนี้ก็เลยกำไรแต่ว่าตัวอื่นนี่สิ่งก็งงเหมือนกันนะครับอาจจะมีจังหวะเล่นสวนเล่น เล่นคาลเตอร์บ้างนะครับถึงแนวตันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับใครสนใจชอบตัวไหนก็ลองไปสแกน QR Code ด้านบนกับด้านล่างตัวนี้นะครับในการที่จะเข้าไป Follow Signal พวกนี้ได้ฟรีย้ำนะครับฟรีนะครับแล้วก็ถ้าโรบอทพวกนี้นะครับแอคชั่นฝั่งไหนก็ตามไม่ว่าจะแอคชั่นฝั่งซื้อฝั่งขายฝั่งลองฝั่งช็อตนะครับวินาทีแรกเลยนะครับส่งมาให้รู้เลยว่า แอคชั่นฝั่งไหนแล้วก็สัดส่วนเท่าไหร่นะครับบอกหมดนะครับเอาไพ่มากลางบนโต๊ะเลยนะครับงั้นก็เรียกได้ว่าก็สามารถดูได้เป็นแนวทางได้นะครับนะก็ไม่ไดอยากให้ลอกหรอกให้ดูเป็นแนวทางเฉยว่าเราบอทมันคิดอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะหรือเข้าไปที่ w ว w w o r k ด์เวิร o กช็เนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่ามีสวิตอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะมีอินดิเคเตอร์อะไรใช้งานบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบพวกนี้เนาะ นี่ไงระบบมือของเรานะครับรอบ2เดือนที่ผ่านมาผิดกันอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถูกมาลตลอดนะครับรอบนี้ก็ลองมาตั้งนานแล้วยังคงขึ้นอยู่เลยต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมันก็37จดุดละนะครับสำหรับการขึ้นรอบนี้นะครับลงรอบก่อน50จุดเลยเนาะอ่าก็เรียกได้ว่าไข้ตามระบบมือมาก็ชื่นมื่นกันไปนะครับสเดือนแลวเราผิดแค่ครั้งเดียวเองนะครับทั้งยี่ตลาดไม่ได้เล่นง่ายด้วยนะโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยาตุลามจําได้เลยนะครับโอ้โหแม่ แก็บ up แล้วก็ลงแก็บาวแล้วก็ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเล่นเป็น pattern Godzilla จำได้ไหเออพวกนั้นนะครับโคตรยากเลยนะครับแต่ระบบมือก็สุดๆนะครับผิดกันน้อยมากครับในรอบ4เดือนตรงนี้นะครับลองย้อนไปดู b a c k เทสดูผล4เดือนล่าสุดตั้งแต่ตอนกันยาสิงหากันยาพวกนี้ดูได้เลยนะครับอะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับระบบมือคดีติดตามกันอยู่นะครับสำหรับทองคำนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็ผิดกันอยู่4ครั้งเดี๋ยวว่าทองคำต้องบอกทุกคนก่อนว่า จริงสัญญาณตรงนี้นะครับน่มันก็ออกจะดูเหมือนลักไก่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เราไม่อยู่กัน4ี่วันอ่ะหยุดตลาดบ้านเราอยู่สวันอ่ะมันมีวันที่ทองคํามันเล่นกันนะครับน่มันเล่นกันนท์เสชั่นมันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีจังหวะที่ขึ้นเป็นแรงๆครับแต่เราไม่อยู่นะครับในนี้ผมบอกแหละเราจะเราจะวัด์ฟอร์แมกันตอนที่เราโพสนะครับคือเราโพสต์ราคาไหนก็วัดที่ตรงนั้นเพื่อความแฟร์กับน้องทุนนะครับเพราะว่าทองคําเองมันเล่นกันบางทีบางทีมันมันเล่นกันตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วเราไม่ได้อยู่โพสต์กันแล้วอ่ะนะครับแล้วตอนเช้ามาเราก็ต้องมาโพสนะครับเราก็เลยได้ราคาที่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้ราคาที่ดีเกินไปนักอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ราคาที่ดีเกินไปนักเพราะว่ามันอาจจะมาช่วงตลาดปิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็เลยได้ราคาที่อาจจะแย่แต่เราก็ต้องอิงราคาที่เราโพสไงคือบอกตอนไหนก็ต้องบอกตอนนั้นนึกออกมาเออแฟร์กับนักงทุนคราวนี้คุณก็ต้องแฟร์กับเราด้วยว่าไอ้รอบ4วันที่แล้วนะครับมันเป็นช่วงที่มีทองคําขึ้นแรงแล้วก็ดันลงแรงครับไอ้ตอนขึ้น แล้วมันก็ลงแรงครับเราก็อยู่กันอยู่กลายเป็นว่างกลับมาที่เดิมไม่ได้ไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นมาเลยนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่เดิมนะครับงั้นก็เดี๋ยว next signal รอบหน้าก็จะเห็นราคามันวิ่งแปลกๆวิ่งฟูบๆอย่างนี้นะครับนะแต่เราไม่ได้เล่นนั้นเองนะครับประมาณนี้สำหรับตัวทองคนะํเนาะก็ก็ตรงตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับมีอะไรก็จะบอกหมดทุกคนจะได้เข้าใจนะครับสำหรับตัวเพิรนะ์แมนเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวทีวีมาร์ชินนะครับซึ่งอาจารย์ออกแบบมาสำหรับคนที่เทรดทีเฟกโดยเฉพาะนะครับวีมาชินก็เรียกว่าเป็นระบบที่ทำให้เราเนี่ยโฟกัสไปแค่หน้า trade, เทรดว่าคุณอยากจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงที่เหลือให้วีมชร์ชินจัดก,การหมดไม่ว่าจะแอคชั่นด้วยสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็แก้พอร์ตอะไรยังไงนะครับก็ที่เหลือแล้วก็เฝ้าพอร์ตนะครับก็พูดง่ายคือคุณแค่สนใจเพราะว่าคุณจะเล่นฝั่งลงหรือฝั่งช็อตนะครับแล้วก็ที่เหลือให้วีม c h ชินทำทั้งหมดต่อจาาากกกคุณนคณน,น,นะรร็ปมี ใครสนใจอยากดูฟีเจอร์การใช้งาน v m a าร์ชิก็ลองสแกนตรงนี้เข้าไปเรียนฟรีอ๋อมันมันผมไปปิดผิดหน้าตรงนี้นะครับนะอะใครสนใจอยากจะเข้าไปดูว่าวีมาร์ชินทำอะไรได้บ้างก็ลองสแกนดูตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับ v m a าร์ชินเนาะ อันนี้ก็เป็นเวฟไฟโบครับไปใช้ช่วยในการนับเวฟอัตโนมัตินะครับก็ใครที่ลงเวฟไฟโบก็ได้เรียนเคสสตั๊ดดี้ฟรีทุกๆสัปดาห์เหมือนกันนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เรามีมุมมองอย่างไงนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็สัปดาห์ถัดไปมีมุมมองอย่างไงนะครับเป็นการตรวจกันบ้านไปวีคต่อวีคแล้วก็เพื่อจะได้ใช้เวฟไฟโบได้อ,อย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับสำหรับคนที่ลงเวฟไฟโบก็จะคุ้มค่านิดหนึ่งนะได้เรียนทุกๆสัปดาห์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์บาร์ไปใช้หาาสัญญณ ดูไม่ใช่ครับไว้ใช้ประเมินลิสต์รีวอทนะครับเข้าตรงนี้จะเอ็กซิตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ช่วยได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้เนาะอาศัยพลัสครับไว้ใช้ดูรอบกว้างๆของสินทรัพย์นะครับตัว TD ดซีคอนเครับไว้ใช้หาสัญญาณรีวอซ้อมผสมเทรนนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทไฟโบครับไว้ใช้หาส่งออรเดอร์ติคแนวเข้ามาหาเราเมื่อถึงกรอบแนวรับแนวต้านตามฟิโบต่างๆที่เราที่เราได้ตั้งไว้อยากให้มันดังแนวไหนบ้างมันก็มาถึงแนวรับแนวต้านก็ส่งมาให้เรานะครับรวมทั้งมีการตีกรอบฟิโบอั นะครับหรือทําโลใหม่ทํำไฮใหม่ก็ไม่ต้องไปนั่งตีฟิโบให้มันเมื่อยนะครับนะมันก็ขยายให้เราเลยนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่านะครับอีกอันก็เป็นตัวที่เป็นคอร์สเรียนฟรีนะครับในฝั่ง MT5 นะครับคนที่ลง MT5 มาแล้วอยากจะเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับก็ลองเข้ามา,าดูนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับมีคอร์สเรียนฟรีก็จะบอกได้ว่า MT5 ตอนนี้ าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมีฟีเจอร์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ช่วยงานเรายังไงได้บ้างนะครับนะรวมทั้งฝั่งนับไพ่อะไรด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะอ่ะก็ใครที่ใช้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบกันไปสำหรับตัว mt 5นะครับก็เป็นคอร์ดเดนฟรีหนึ่งอันนะสำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับ โอเคครับก็เรียกว่ามีสวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลากหลายนะครับใครที่อยากใช้ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถาสแกน QR code คด้านขวามือตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้งานทั้งหมดได้ฟรีที่พูดมาเมื่อ,อกี้นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เปิดพอร์ตก็รวดเร็วทันใจนะครับเปิดพอร์ตวันเดียวได้เลยนะครับเป็นการเปิดพอร์ตออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องจะส่งเอกสารด้วยนะเปิดปุ๊บได้พอร์ตปั๊บก็พร้อมใช้งาน์วิตเลยนะครับก็สามารถที่จะสแกนตรง QR คิว A เล็กที่ A 0ู5ยนสาะครับสามารถที่จะแนะนำนักุูกข้มมาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี Beyond KDBST แล้วก็ i s b นะครับ3ที่นี้ก็สวิตดีเหมือนกันหมดนะครับแต่ก็จะมี KDBST เจ้าเดียวนะตอนนี้นะครับที่มีในฝั่ง MT4 นะครับแล้วก็ MT5 นะครับแล้วก็ Beyond จะมี MT5 ในฝั่งหุ้นเนาะในตอนไตรมาส2ปีนี้นะครับก็เตรียมได้ใช้งานกันสำหรับพวกตระกูล MT4 MT5 นะครับ โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นตัวคอร์สเรียนทั้งหมดของอาจารย์เนาะใครอยากจะเรียนกับอาจารย์แบบจริงจังนะครับทุกๆแนวคิดที่ผมเคยมีแล้วก็เคยสอนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่ผมออกแบบระบบไว้นะครับก็สามารถเข้ามาเก็บทั้งหมดในนี้ได้นะครับไปที่ w w w ร์ไวด์เวิร์กช็อป in. th นะครับหรือโทร0649699415ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่ะก็อันนี้เป็นระบบแท่งเทียนอันนี้ก็โคตรง่ายนะครับวันนี้นะครับมองขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ทางขึ้นวันนี้ถูกต้องนะครับในราวาั้งก็ถูกต้องนะครับให้1670วันนี้ปิด1670เพอดีเป๊ะนะครับนะก็เรียกว่าแม่นยําสุดๆนะครับให้ไว้ตั้งแต่9ก้าโมงยีนาทีของวันนี้นะครับก่อนที่ตลาดจะเปิด PPO โองั้นเราไม่มีทางรู้ว่าวันนี้จะเปิดมาตัวเลขไหนอะไรยังไงเปิดทำไมมันบอลล่มไม่เท่ากันวะอันนี้เก้าหมนนื่ แนวรับแนวต้านนะครับเป็นยังไงไอ้สถิติมั่วไปแล้วนะครับเบอร์เบอร์นี้เลยนะเออคือเราไม่รู้อะวันนี้จะเปิดมาตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้แล้วกันนะครับนะก็เรียกว่าเปิดมาพอดีโตเอ้ยเปิดมาก็1 6 6 4อ่ะก็เกินตัวนี้นะครับแต่ว่าได้ราคาปิด1670นะครับก็โป๊ะเลยโป๊ะเชะเลยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นระบบแท่งเทียนเนาะใครเข้าใจเรื่องแท่งเทียนก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละครับแท่งเทียนมันหาสัญญาณริเวอร์ซอลแล้วก็เป็นผสมเทรนได้นะครับ อันนี้ก็ใครที่สนใจจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันก็ไปที่ t me slash thai investor term s หรือสแกน qr code ซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งในการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับ โอเคครับก็ในมุมมองภาพรวมนะครับของเซ็ตก็คือเราบอกว่าแนวรับนะครับทั้งปีของปีนี้นะครับอยู่ที่1640 1630นะครับไม่หลุดแนวนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะครับก็ชิวๆไปเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเบรก1680ด้วยจะมีอัพไซด์เพิ่มอีก300จุดจากบริเวณนี้นะครับนะก็จะไปที่ประมาณสักพันหกโถพันพันเก้าเลยนะเออใช่ไหมใช่ป่าวเดี๋ยวไปดูการพิธีจะไม่ได้ละนะพันเก้ากว่านะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับนะก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นะคือเวฟเวฟสนะครับในภาพใหญ่นะครับแล้วก็ tfd นะครับจะหลุดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อหลุด1 5ึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันแต่แต่แต่ตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรนะไอ้หลุดแนวโน้มขา,าขึ้นเอาแค่หลุด1 6 4 0 1 6ก0่ก่อนนะครับค่อยว่ากันตอนนี้ไม่หลุดตอนนี้ก็ต้องมองขึ้นไปอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เหลือแค่10จุดละเดี๋ยวก็เบรกละเดี๋ยวมาดูว่าอัพไซต์จะเปิดกว้างยังไงนะครับสำหรับภาพรวมของตัวเซ็นต์อินเด็กซ์นะครับ ไปลองดูตัวในฝั่งของฟิวเจอร์กันบ้างครับนะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับวันนี้นะครับต่างชาตินะครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับไปที่5,400คอนแทคครับอกองทุนบ้านเรานะครับบวกลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับไปที่1,400คอนแทคครับรายย่อยก็ลองอินเด็กฟิวเจอร์ที่4,000กว่าคอนแทคนะครับวันนี้โอเพนอินเทอร์เฮ้ยวันนี้เพนจะปรับตัวขึ้นครับโอเพนอินเทอร์เสปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ต่างชาติอยู่ฝั่งช็อตนะแปลว่าอะไรครับ การขึ้นรอบนี้ต่างชาติเริ่มทยอยสะสมฝั่งช็อตบ้างแล้วนะครับแต่ไม่มากนะห้าพันนี่ยังน้อยอยู่แค่ต้นๆครับเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาลองก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือแบบว่าเออก็เห็นพฤติกรรมแปลกๆว่าขณะที่ขณะที่เซตกาลังจะเบรกเราบอกใหญเซตเบรคหนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยเริ่มเห็นต่างชาติเริ่มช็อตบ้างแต่ไม่มากนะย้านะครับไม่มากห้าพันนี่หมูมากนะครับนะระดับต้องนู่นครับ 6, 7, หกหมื่นเจ็ดหมื่นนึงถึงจะแบบว่าถึงจะบอกว่าเยอะจริงนะครับนะงั้นตอนนี้ถือว่า จิ๋ววมากครับอย่าไปซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เราต้องเออวามั่งเช็คเอ,อ้ กำลังจะเบรกแล้วทำไมมันมาเริ่มสะสมช็อตว่าเอออาจเป็นเราต้องรีมายตัวเองแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจยงบอกว่ายังไม่ได้มากางนี้แล้วกันไม่ต้องตกใจว่าโอ้ยเริ่มช็อตแล้วขายดีกว่าจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆโค้ชจะน้อยมากๆนะสำหรับภาพรวมของเซ็ตนะั้นก็เป็นอะไรที่เราต้องคอยระมัดระวังแล้วกันว่าเออมันมีพฤติกรรมแปลกๆโผล่ขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้ดูดิครับว่าเขาจะกลับมาลองคืนเยอะๆได้ไหมเท่ากับมาลองคืนก็คือหายไปไม่เป็นไรแค่หลอกเราให้เราตกใจเล่นๆนะประมาณนี้แล้วกันเอยช็อตแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ย นะครับแล้ววันนั้นมาก็เดี๋ยวมาลองคืนหนัก,หนกไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ สำหรับภาพรวมของเซตอินเด็กนะครับในแบบ4ไทม์เฟรมนะครับในไทม์เฟรมมิ่งส์เองนะครับก็ต้องบอกกันว่าเดือนที่แล้วเราอยากให้ปิดสูงกว่า1658ครับแต่ว่าปิดได้แค่1657ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาเดือนนี้ยังเหลืออีกเดือนหนึ่งที่ต้องไฟนอลว่าจะปิดสูงกว่าได้ไหมนะครับก็เปิดมาวันแรกของเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะไฮเดิมก็บริเวณนี้นะครับหวังว่า,าจะกลับไปชนแล้วกันในเดือนมกราคมนะครับนะก็ดูแล้วกันนะพันเจ็ดห้าศูนย์กับพันเจ 70นะครับเป็นไฮเดิมที่เคยทำไว้ในอดีตนะครับว่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมสำหรับตัวภาพรวมของเซ็ตในเดือนมกราคมนี้นะเอโยยากนะก็ยากไหมร้อยก็จุดแดงสบายนะธันวาคมไม่มีอะไรยังวิ่งเกือบร้อยจุดเลยนะครับมกราม,มันมต้องวิ่งเกินนั้นหรือเปล่านะาสำหรับได้ทำเฟรมวีกันบ้างครับภาพรวมของตลาดเนี่ยอยู่ในมุมของไซด์เวย์อย่างเงี้ยมาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับนะอาจารย์อาจจะปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งไหมนะครับ ภาพรวมของตลาดเนี่ยครับอยู่ในมุมของไซด์เวา้ามาค่อนข้างที่จะนานนะครับก็คือตามกรอบชันแนลของพา r a l e ลไล i n e ที่เป็นกรอบคู่สมมาตรที่เป็นพา r a เ e ลอย่างนี้เนาะงั้นก็เระมัดระวังักนิดหนึ่งครับว่าตรงนี้จะ,จ,ะจะอาจจะไม่ผ่านเพราะที่ผ่านมันไม่ผ่านไงเอองั้นก็ถ้าไม่ผ่านปุ๊บก็อาจจะเล่นในกรอบไม่เรื่อยๆแต่ถ้าเบรกนี่น่าสนใจนะครับถ้าย้ำนะถ้าเบรกนี่น่าสนใจมากนะครับก็แสดงว่าชันแนลได้ถูกทําลายละก็ไปใช้เทคนิคอื่นในการวางกลยุทธ์ละกันงั้นก็ตอนนี้ก็มองไว้ที่ Uh, ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ด้านบนตรงน,นี้ประมาสักพันเจ็ดพันเจ็่งเจ็ดหนนะครับอ่า uh, หนะึเจ็นึ่งศยป็นไฮด้านบนของกรอบตรงนี้นะครับนะลองดูสิครับว่าจะเป็นยังไงจะสามารถเบรกไปได้เลยทีเดียวไหมสำหรับภาพของในไทม์เฟรมวีคนะครับนะอ่ะโอเคไทม์เฟรมเดย์ก็ไม่มีอะไรนะครับเดยก็รอเบรก1,680แล้วก็ไปนู่นครับอีก300จุดที่บอกครับ1,900กว่ากว่า่นเ แล้วก็แนวรับระหว่างตลอดก็ประมาณสัก1 6 4 0 1 6 3 0นะครับเป็นความเสี่ยงของตลอดทั้งปีนี้ที่ไม่ควรจะเห็นเซตลงมาปิดต่ำกว่าไม่จะเป็นวันใดวันหนึ่งของปีนี้เลยก็ตามนะครับถ้าปิดต่ำกว่าเนี่ยแปลว่าไม่เวิร์กนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้ก็ภาพรวมของเซตเนาะแต่ถ้าเกิดดูในมุมของสาสิบนาทีที่เราใช้นับเวฟกันใช่ไหมครับนะ่ก็เมื่อกี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทาร์เก็ตแรกของเวฟ3มันถึงแล้วส่วนทาร์เก็ต2ก็ประมาณสัก1 6 หนึ่งหกเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งเดียวหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์ไหมที่เขียนไว้ในในเนี้ยหนึ่งหกแปดห้าโอ้สบายๆนะครับนายชิลๆครับชิลๆนะครับ1685งนู่นทาเก็ต2นะครับไปไปลุ้นทาเก็ต2กันดีกว่านะครับทาเก็ต2เกินเกินรูปเมื่อกี้ด้วยนะอ่าก็งั้นก็ทาเก็ต1ถึงแล้วแหละนะครับเวฟ3นะครับ ถามว่าจะพักเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าหรือจะไปเว็บสองก็อ้จะไปทาร์เก็ตสก็ได้แต่แนะนําไปทาร์เก็ตสแล้วกันเพราะคนอื่นไม่พักกันเลยนะครับน้ำมันยังขึ้นดาวจนยังขึ้นจะรีพักทำไมนะครับอ่ะก็ไปทาร์เก็ตสองนั่นแหละเราค่อยพักก็ค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็จัดไปนะครับนะงั้นก็ชิวๆไปสำหรับภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะก็ยินดีด้วยมากๆกับทุกคนนะครับนะที่ติดตามคอลัมน์นี้มาโดยตลอดนะครับนะก็ทั้งระบบทั้งตัว ทั้งระบบชี้นะครับมือนะครับทั้งตัวติดิเกเตอร์ก็เรียกว่าอยู่ในโซนที่ทาให้ทุกคนน่าจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนกันได้ค่อนข้างที่จะดีนะอ่ะงั้นก็ภาพรวมในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรน่ากังวลอ่ะแต่ถามว่าทักานเขาบอกอาจารย์เราอยากนดากังวลหน่อยก็นี่ครับก็แก็บที่เปิดไว้นะครับสั้นๆก็อย่าปิดแล้วกันนะครับแก็บที่เปิดไว้ตรงนี้ก็ประมาณสักหนึ่งหกห้าห้านะครับนะตรงนี้หน้าหนึ่งหกห้าห้านะ,ะก็อย่าย้อนกลับไปตรงนี้แปลว่าเป็นการปิดแก็บไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอ่ดไ้หละ นะครับถ้าเป็นพวกเบรกเอาเว้แก่อะไรต่างๆก็ต้องรีบไปนะครับรีบขึ้นไปนะครับไม่ใช่ลงมาปิดนะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็1 6 5หเป็นความเสี่ยงระยะสั้นแล้วกันนะอ่าเป็นอะไรที่ก็1 6 5เนหะอ่าประมาณนี้ไม่ได้เขียนแล้วกันนะอ่ามันไม่มีอะไรมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับห6 5 1 6 5 0ัวูนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับคุณก็จำไว้ตรงนี้พอนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เซ็ตอินเด็กประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวปกติครับก็ประจำวันที่4มมกรราคคนะับ อ๋อเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนดีกว่านะครับตัวตัวทีเฟกลืมอีกแล้วนะครับครแล้วก็ลืมนะครับว่าเขานับไพ่กันยังไงนะครับในมุมของการนับไพ่นะครับตัวทีเฟกนะครับก็ภาพใหญ่ยังคงเป็นฝั่งขึ้นเนาะแล้วก็ตีขึ้นมาตลอดตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็งงๆอยู่เหมือนกันว่ารอบนี้มันการนับไพ่มันดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับน่มันมีทั้งฝั่งเขียวและฝั่งแดงนะครับปกติที่ผ่านมันก็จะเป็นฝั่งเดียวนะครับเป็นฝั่งขึ้นมันก็เขียวตลอด ฝั่งถ้ามันเป็นฝั่งลงก็จะแดงตลอดรอบนี้มี2ข้างเลยนะครับนะอาจจะเป็นช่วงรอยต่อซีรีส์ได้ไหมผมไม่มั่นใจนะครับนะมันอาจจะมีความพฤติกรรมแปลกๆซึ่งต้องบอกว่าระบบนี้มันเพิ่งมาใหม่นะ,ะมันก็อาจจะต้องต้องต้องเช็กก่อนว่าตอนช่วงรอยต่อซีรีส์หรือช่วงก่อนก่อนจะหมดซีรีส์มันอาจจะมีความความแปลกประหลาดะนะครับเลยทำให้เห็นการดิสเพย์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นภาพของแนวรับต้านของวันก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นแนวรับต้านของวันนี้นะครับ เ uh, hey, วันก่อนหน้าจริงๆนี้มันน่าจะเป็นลองปะก่อนหน้ามันดูเหมือนจะเป็นลองอยู่นะเอออันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่เช็คหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบั๊กของระบบได้เพราะว่าระบบมันเพิ่งมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นไปนะครับผมก็ผมจะียกว่ามันเป็นลองเนาะมันแต่ว่ามันการดิสเพย์เป็นสีแดงซะอย่างนั้นนะครับเมื่อวานเราเหมือนจะเป็นลองกันอยู่นะครับเอาไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวให้เจ้าที่เช็คหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ ยังไงพวกสไนเปอร์ไม่ได้ถือข้ามอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเปิดมานะครับก็ฝั่งรองได้เปรียบนะครับตั้งแต่แท่งแรกนะครับสไนเปอร์ก็เข้ารองตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขึ้นเราคาดสัก5าจุดนะครับถึงไม่5จุดถึงนะ6จุดกว่าๆนะครับก็ได้ปิดแล้วล่ะสไนเปอร์ก็ได้ปิดไปนะครับแล้วฝั่งลงเราก็คาดสักสาจุดเพราะว่าถ้าสวนทางนะครับก็คาดน้อยหน่อยถ้าไปฝั่งเดียวถ้าไปฝั่งเดียวกับระบบมือก็คาดมากหน่อยนะครับฝั่งช็อตก็วันนี้มาช็อตแท่งนี้เนาะคุณก็มาชตรรงนนี้ะคับ แล้วก็มันลงมาไม่เยอะหรอกมันลงมาไม่ถึงจุดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หมดทิ้นวันก็ต้องปิดไปปิดตรงนี้ก็อาจจะขาดทุนค่าคอมนิดหนึ่งหรือจะพอดีค่าคอมก็ได้นะครับเพราะามันได้กําไรมาจีดหนึ่งอาจจะ cover ค่าคอมได้บ้างบางส่วนนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นทีเฟกในวันนี้ด้วยคนที่ระบบด้วยเ,เทรดแบบนับไพ่นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันใครสนใจใช้ระบบนี้ก็ไปเปิดพอร์ต่างที่บอกแหละนะครับแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะเป็นปีที่ออระบบนับไพ่มาทำเป็นเทรดอัตโนมัติด้วยนะครับคุณคอนฟิกได้เลยนะครับฝั่งลองอยากเล่นกี่จุดเ,เล่นกี่คอนนะครับเทโอฟิกกี่จุดนะครับฝั่งช็อตเล่นกี่คอนอเทโอฟิกกี่จุดนะครับแล้วก็อยากกระสือข้ามวันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ กดปุ่มติ๊กๆๆพอนะครับแล้วก็เปิดเครื่องค้างไว้นะครับที่เหลืวก็ให้โรบอตมันจัดการไปนะครับแค่นั้นเองคุณไปพักผ่อนนะครับแค่นั้นพอเลยสำหรับคนที่เทรดแบบสไนเปอร์นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรให้ใช้ในตอนจะพยายามทำให้เสร็จภายในกลางปีนี้อาจจะให้เสร็จภายในไตรมาสหนึ่งได้ต้องดูก่อนนะครับว่าทีมงานมีพอขนาดไหนด้วยนะครับอ่ะลองดูกันครับนะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะครับ ไปดูหุ้นที่มีการหุ้นฮอตนะครับก็ CPF นะครับธุรกิจพ้นจุดกำสุดนะครับลุ้นกําไรปีนี้พลิกโตแรงอันนี้เป็นสำนวนของสํานักข่าวอินฟิน,นิทไทยนะครับอยากค้นหาข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อินฟิน,นิทไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับคุณที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็อะไรเนี่ย PSG นะครับ PSG นะครับพูดอะไรวะนะครับปารีสหรือเปล่านะ่าปารีสแซงต์แงชงก์หรือเปล่าไม่ใช่นั่นมันฟุตบอลนี่นี่มัน อันนี้นดูบอลมากจนเบอร์ไปแล้วอ่าเมื่อคืนก็แพ้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับปะจะบอกปารีสเีและ PSG นะครับก็วอลุ่มเข้า23เท่านะครับวันนี้ติดซิลิงเลยนะครับซื้อ75 ตัวที่ครับ30เนะครับไอเน็ตครับวอลุ่มเข้าเหมือนกัน14เท่าครับบวกไป16.88เซครับ PSL p s h i p p i n g นะครับวอลุ่มเข้านะครับ9.29เท่าบวกไป8.43เครับ AMR วอลุ่มเข้า7.18เท่าบวกไป2.40แล้วก็ CGH นะครับอ่าคันที่กรุ๊ปโ o l d i n g นะครับวอลุ่มเข้า7.13เท่าบวกไป35อันนี้มันเป็นตัววอลลังสีนะครับนะแต่เดี๋ยวเราดูแค่ตัวแม่พอนะครับสำ โอเคครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควส t ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับผมแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่549นะครับแต่ถ้าเกิดน้องทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะเราอยากได้รางวัลที่550นะครับก็ไม่ยาก ด้านล่างมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวนะครับจากนั้นที่ด้านโสุดก็จะมีลิงก์ google form นะครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นนะครับก็ถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำสองอย่างอย่าพลาดน,นะครับหนึ่งสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์สองสับมิดลิงก์ที่ google form นะครับถ้ารางวัลนี้เป็นของคุณจะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครครับแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับคนที่1คนนั้นที่เข้ามาคนนั้นก็คือ PTG ครับปั๊มเขียวนะครับย t u b บครับ3 9 7 8 PTG หมายเลข16นะครับ PTG หมายเลข16ครับผมคนที่2ครับ e a ครับ Energy Absolute นะครับ YouTube นะครับ7391 e a 58คนที่3นะครับสบายครับ u t u b e นะครับ144สครับสบาย19นะครับคนที่4ครับสกายทาวเวอร์นะครับ YouTube นะครับ7497นะครับนะครับ S Tower ิบใช่ไหมคนสุดท้ายนะครับ UBE นะครับ YouTube นะครับ1 9 9 9 UBE 72โอเคผมได้เลข15ออกมานะครับก็ผมเอา10ไปลบนะครับเหลือ5ผมจะแรนดอม5ครั้งคนที่5ได้รางวัลนะครับคนที่1ไม่ได้ครับ2ไม่ได้ครับ3ไม่ได้ครับ4ไม่ได้ครับและคนที่จะได้รางวัลคนนั้นก็คือ PTG ครับเข้ามาคนแรกแล้วคุณก็ได้รางวัลไปขอแสดงความยินดีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ นะครับวันพุธจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณรอรับสายด้วยนะครับถ้าไม่รับอย่างไรเนี่ยก็อาจารย์ขอญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1000บาทนะครับอ่าโอเคครับผมนะเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็เรคคอมเมนทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทุกคนเนี่ยควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดก็เตือนไว้ตลอดเวลาว่าให้ทุกคนเนี่ยดูทั้งในตัวที่ ได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรครับกำไรขาดทุนเป็นยังไงผลการดําเนินงานเป็นยังไงหุ้นตัวนี้นะครับมีอัพไซด์ดาวไซด์เป็นอย่างไรราคาตรงเนี้ยแพงไปหรือ,อยังถูกไปหรือเปล่าตัวเนี้ยฟันดัมเบลทัลตอบคาถามคุณได้นะครับส่วนตัวที่นี่ข้อช่วยคุณได้ในการประเมินแนวโน้มของหุ้นนะครับว่าหุ้นตัวนั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนะครับแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะได้นะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะได้นะครับคุณจะเริ่มประเมินนะครับประเมินลิสต์รีบอร์ นะครับนะแล้วก็สําคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะหุ้นดีมาถือยาวก็ตามนะครับเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก่งกาไรเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนนะครับแล้วคุณน่มีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นจุดกลยุทธ์ในการที่จะทํ่ทให้คุณมี กลยุทในการเทรดนะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเริ่มต้นจากคุ้นดีไว้ก่อนนะครับโอกาสที่จะสําเร็จนะครับในการลงทุนก็จะมีสูงกว่านะครับหนในแฟกเตอร์ของการประเมินดูว่าหุ้นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณจําเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานหรือกําไรนะครับเวลาดูก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับกับดูนอนอนเทียบกันนะครับถ้าเราตั้งเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q year นะครับถ้าน,นอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้าสูงขึ้นในฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นในฝั่งน,นอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์ของกําไรครับขั้นบันไดที่คุณเห็นตรงน,นี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กําไรถ้าเทรนด์กําไรสูงขึ้นราคาปรับตัวสูงขึ้นคือปกติครับเทรนด์กําไรลดลงราคาลดลงก็ปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กําไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กําไรลงแต่ราคาดันขึ้นเข้า2เงื่อนไขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่า หุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสคือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักทุนทำอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสิในใจด้วยตัวของเราเองนะครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้นะครับณนะบริเวณนี้นะครับคุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก2.3เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับอย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขาแจกปันผลไปแล้วหรือย,อยังนะครับแล้้้้วววยยงงยััังงคคคคจกกออูู่่ลบบบรรรริเณถนนนีีมะออะา ก็ไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับอ e ีฟินจะพ r ว v ราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนะครับนั่นคือ PE กับ P/B B เนาะ,ะเวลาดูก็ห,หาโซนที่เป็นระคังความของเขานะครับเราเรียกโซนนี้ว่าโซนราคาเหมาะสมนะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันน่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องทุนเขายอมรับโซนตรงไหนได้นะครับนะ่ะก็หุ้นบางตัวเนี่ยสามารถเทรด PE สูงๆแพงๆได้นะครับก็เพราะว่าอะไรเขาอาจจะมีผลการดำเนินงานที่ดีนะครับเขาอาจจะเป็นหุ้นที่มีความเป็น monopoly โโโเขาอาจจะมีความเป็นแข็งแกร่งนะครับเทียบกับคนอื่นในเซกเตอร์ของตัวเองนะครับเมื่อมีค จะยอมไปเทรด PE สูงๆได้แล้วก็ถ้าถ้าเกิดเขายอมรับกันได้ก็จะกลายเป็น PE เหมาะสมไปโดยปริยายเนาะอันนี้ถ้าเกิด last PE มันสูงกว่าเนี่ยมันเริ่มแพงแลวถ้า last p e. ีต่ำกว่าไอ้ตรงระครังความเนี่ยก็แปลว่ามันยังคงถูกอยู่คอานนี้ก็ไปดูกราฟที่นี่ข้อเป็นดับสุดท้ายเลยนะครับของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคนต้องต้งตานอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผมหุ้นตัวแรกครับ uh, CPF นะครับกำไรนะครับไตรมาสสา,าไป0หกป็นกย ปีเลยก็ว่าได้นะครับแต่กอหน้าที่กําไรมาโดยตลอดนะครับหุ้นอันนี้นก็จริงก็น่าสงสารพอสมควรเพราะตอนที่กําไรนะครับนะก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันครับเออแต่พอขาดทุนปุ๊บวิ่งเลยนะครับอันนี้คือเรียกว่าเจ้าสัวนี่ อ๋อเรียกว่าทำเรียกว่าทําให้น้องทุนแบบคิดตรงข้ามอ๋อกำไรดีใช่ไหมเออไม่วิ่งหรอกเออกำไรแย่ขายกันใช่ไหมอ๋อวิ่งเลยนะครับเราวิ่งแรงด้วยก็โอ้นะครับนะก็สุดติ่งไปเลยนะครับพุ่นตัวนี้นะครับอ่าปันผลก็มาสัก4.2%ครับ PE ของเขาเนี่ยครับก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่หรอกเพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยเล่นกันนะครับก็อยู่17เท่านะครับเออก็ก็เอาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับอยู่ก็เรื่อยก็ก็เกินค่าราคาเหมาะสมมาสักนิดหนึ่งแหละนะครับเขาเล่นกันมาสิบห้าเท่านี้อีกสิบี้นะ ด้วยความที่ขาดทุนไปรอบที่แล้วที่ผ่านมานะกรับที่นิ้เขาก็เป็นไงบ้างครับก็ตามสไตล์เจ้าสัวมันเดิมนะครับนะเจ้าสัวก็บอกอ๋อคู่สมมาตรนี่ใช่ไหมที่เวลา,าเบรกแล้วมันห้ามหลุดใช่ไหมเออเออเออห้ามหลุดใช่ไหมเออหลุดเลยแล้วกันนะครับหลุดก็ลงมาเล่นใหมออ่นะครับนะเออนะครับอ่าเออนะครับก็ก,ก็ก็หลุดแล้วก็กลับมาฟอร์มตัวข้างล่างใหม่นี่ก็จะเบรกแล้วนะครับงั้นประมาณสัก27บาท ยีบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขากำลังจะเบรกจากโซน3เส้นแบบ่งโบเมนตัมกึ่งกลางนะครับเพื่อจะไปเล่นโซนด้านบนใหม่นะครับเบรกแล้วอยากลับมาหลุดแล้วกันนั้นแกบตัวนี้ที่เปิดไว้ก็ห้ามปิดนั่นระมาณสัก25บาทจึงกลายเป็นน้รับสําคัญรอบนี้ของหุ้น CPF ครับผมเดี๋ยวไปลองไปลงดูนักวิเคราะห์บ้านแล้วกันนะครับว่านักวิเคราะห์บ้านเรานะครับเขามีมุมมองกับหุ้น CPF อย่างไรนะครับ นักวิเคราะห์นะครับก็แนะนําซื้อถึง3โบรนะครับประมาณเฉลี่ย30บาท43ตังค์นะครับซึ่ง30บาท43ตังค์เนี่ยมันอยู่แถวบริเวณแนวต้านคู่สมมาตรนี่แหละงั้นก็นักวิเคราะห์บอกว่าโซนในแถวเนี้ยนะครับเป็นโซนแนวเอาเป็นโซนราคาเหมาะสมสำหรับหุ้น c p f นะครับก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ PSG ครับปารีสนะอันนี้ไม่ใช่ครับแต่มันชื่ออะไรนะอ๋อมันมีไม่ชื่อเต็มครับมันชื่อ PSG Corporation นะครับอ่เห็น PSG ที่นั้นนึกถึงปารีสทุกทีนะครับนะอ่ะคราวนี้ก็ หุนตัวนี้นะครับขาดทุน21ล้านนะครับนะก็ไตรมาสที่แล้วยังกำไร16ล้านอยู่นะครับก็เรียกว่ายัางคงขาดทุนสะสมละค่อนข้างที่เยอะเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นนะครับนะก็พีเองดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนไม่หมดนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเราเรามาตีกรอบแล้วกันเนาะคุณตัวนี้ด้วยความที่ราคาเนี่ยก่อนหน้านะครับวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะยังไงดีช่วงคอนโซลิดเดตของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับนะงั้นกรอบคู่สมมาตรก็อาจจะกว้างสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวหุ้นตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ทําให้เราเห็นภาพว่าตอนนี้เขาเพิ่งเบรกเอาขึ้นมานะครับนั่นแปลว่า56ตังคือแนวรับสําคัญของรอบนี้นะครับสำหรับหุ้น PSG นะครับนะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับสำหรับหุ้น p s g Corporation นะครับก็เราไม่เคยทำมาก่อนนะก็เลยวันนี้ได้ทำเลยนะครับก็ตัวนี้ PBB ก็อยู่ประมาณสัก75เท่านะครับโอ้โหนะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอ่ะไปลองดูแล้วกันนะไม่ไม่ใช่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราเอาเรื่องมากเลยแล้วกันนะครับ PSG นะครับยังไม่มีแลววิคห์เข้ามาทําบทวิเคราะห์ในหุ้นตัวนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะ ตัวถัดไปครับผมนะไอเน็ตครับกําไรที่102ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทําไว้51ล้านนะครับเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่กําไรค่อนข้างที่จะเติบโตดีนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้อยู่ในเซกเตอร์ที่ดีด้วย i อ t เนี่ยก็เป็นเซกเตอร์ขาขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เอาเปรียบแล้วนะครับก็ขึ้นมาได้ดีนะครับปันผลก็ยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE ของเขาเนี่ย จะอยู่ที่16เท่าไม่แพงนะครับเหมาะสมกันเล่นกันที่ระดับ20เท่าได้นะครับงั้นก็ราคานี้ไม่ได้แพงเกินไปนักส่วนแนวรับดาวตานก็โอ้โหตามกรอบคู่สมมาตรเลยครับนะก็เบรกแล้วนะครับนะแล้วก็รับอยู่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 นะครับก็ไปเลยใครที่มีกรอบนี้ในมือก็ยิ้มเลยนะครับคุณได้ซื้อราคาที่เรียกว่าบอททอมสุดของรอบของรอบนี้นะครับก่อนจะไปรอบใหม่ก็รอบนี้เป็นรอบเป็นรอบสร้างฐานของรอบใหม่นะครับนะก็4บาท10ตังค์กับ4บาทเอ้ยจริงครับ4บาท10ตังคนอุ้ แล้วก็คู่สมมาตรแจกฟรีทุกคนนะครับงั้นห้ามบอกก็ไม่มีนะครับเพราะมันแจกฟรีนะครับก็สามารถไปติดตั้งในเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ดูว่าน่าจะตั้งสำคัญอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็ไปตีกราฟเพิ่มเติมไปทำอะไรเพิ่มเติมก็สุดแท้แล้วแต่คุณนะครับไปลองดูตัวที่เป็นตัวนี้นะครับในฝั่งของนักวิเคราะห์บ้างนักวิเคราะห์บ้านเราครับยังไม่มีใครมาทําบทวิเคราะห์ในหุ้นตัวนี้ในรอบ2เดือนนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะ ไปต่อกันที่ PSL ครับ P c h i Shipping ครับกำไร1 5 0 0ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดินที่เคยขาดทุนไว้22่ล้านอ๋อเรียกว่าเป็นหุ้นในกลุ่มเดินเรือนะครับโลจิสติกส์ที่เรียกว่ากำไรดีมากๆนะครับนะว่าราคาก็วิ่งดีเวอร์มาก่อนนะมีช่วงพักตัวมาให้สบายใจนะครับเรียกว่าใครที่อยากได้ดิสเคาก็รอละพอระหว่างที่ทำดิสเคิลอยู่เนี่ยกำไรยังขึ้นอยู่เลยนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะสำหรับตัวนี้นะครับ PE ของเขาก็จะอยู่ที่10เท่าเท่านั้นเองอ๋อไม่แพงเลยนะครับสม,มัย เท่านั้นนะแต่ว่าแถวนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับการาฟชนิคอก็เป็นไงครับเบรคคู่สมมาตรรับอยู่เบรกแล้วรับอยู่เบรกแล้วหลุดนะครับพอหลุดปุ๊บลงมาเล่นโซนล่างใหม่โอ้โยโคตรแบบ บันเทิงเลิงลมครับนะสิบสี่บาทเจ็ดสิบกับสิบห้าบาทแปดสิบใครได้ซื้อโซนนี้นะครับโอ้ยิ้มกิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันแจกฟรีอยู่แล้วนะสำหรับตัวคู่สมมาตรตรงนี้นะครับรู้เลยว่าแนวรับไหนสําคัญไม่สําคัญนะครับอ่ะไปต่อกันที่นักวิเคราะห์บ้างครับนักวิเคราะห์แนะนำซื้อสองโบรกครับถือหนึ่งโบรกประมาณเฉลี่ยสิบแปดบาทสิบตังค์ครับสิบแปดบาทสิบตังค์อยู่ที่บริเวณนี้นะครับผมไม่ได้ให้ไกลมากเลยให้แค่บริเวณนี้เองนะสำหรับนักวิเคราะห์นะอ่าก็อย่างไรก็ตามก็เอาใจจช่่่ววววววยตััััััแแลล้้้กกกนนนนะะะะคคครรรรรบบบ็ดูาาาิเเหห์ปปือไม AMR าครับกำไร69ล้านครับโอ้โหตันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม ICT เหมือนกันนะครับแล้วกำไรก็ดีขึ้นนะครับเป็นหุ้นที่เข้ามาไม่นานนะครับยังไม่เห็นอะไรมากมายแต่ว่ากำไรเขาดีอยู่นะพ่สเท่าเท่านั้นเองก็ไม่แพงเป็น P เหมาะสมนะครับหุ้นตัวนี้นะครับก็กราฟเทคนิคอลด้วยความที่ิ่งเข้ามาไม่นานเนาะมันก็จะมีกราฟอยู่แค่นี้แหละนะครับคราวนี้กราฟบริเวณนี้ก็ตีไม่ยากครับนะอย่างนี้ตีง่ายนะครับมีแค่ไหนก็ตีแค่นั้นครับ ไม่ต้องไปท่ามากท่ายากให้มันวุ่นวายนะครับนะจำไว้เลยนะครับมีแค่ไหนก็แค่นั้น <c oughs> จะได้ไม่ซับซ้อนนะครับยปตีซับซ้อนมากนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กราฟของตัว AMR นะครับ AMR a ชี a er นะครับนะตรงนี้นะครับแนวรับสำคัญก็อยู่ประมาณสัก5บาท95กับ5บาท25สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งการกระตีหน่อยไหมก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนะเพราะว่ากรอบมันกรอบมันไม่ได้กว้างมากอยู่แล้วงั้น3เส้นก็อยู่แถบบริเวณน,นี้นะครับ6บาท50นะครับจะมีวันไหนเบรกขึ้นไปเลยเบรกขึ้นไปได้ก็แสดงว่าไปเล่นโซนด้านกลางแหละสำหรับหุ้น AMR นะครับ วิเคราะห์มีมุมมองกับหุ้นตัวนี้บ้างหรือไม่ครับไปลองดูกันหน่อยนะครับ AMR นะครับก็ยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เนาะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปครับผมคันที่ Group Holding ครับกำไร446ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่คขาทำไว้3 2ล้านเป็นหุ้นที่กำไรเติบโตค่อนข้างดีสำหรับตัวนี้นะครับกำไรดีมากราคาวิ่งดีมากเช่นเดียวกันครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่าย PE ของเขาจะอยู่ที่ เเท่าเท่านั้นเองนะครับเหมาะสมเลยระดับ20เท่าได้สบายๆนะครับวันนี้เพิ่งจะเบรกแนวต้านคู่สมมาตรขึ้นมาเองเห็นไหมครับนี่โอ้ยนะครับใครมีตัวนี้อยู่ก็ยิ้มเลยนะครับขึ้นช่วงแรกไม่ผ่านลงมาตรงกลางขึ้นมาเบรกเอาตรงนี้นะครับตอนนี้ CGH ขึ้นไปเล่นโซนด้านบนแล้วนะครับห้ามหลุดตัวนี้คือบาท38นะครับเพื่อจะยกตัวไปเล่นเลเวลถัดไปนะครับเลเวลถัดไปอยู่ตรงไหนครับไม่ยากเลยนะครับนี่เนาะ ประมาณนี้นะครับงั้นก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะอันนี้ก็ไปเล่นโซนนันบนแล้วอันนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับเขาเล่นโซนนี้กันแล้วนะครับอืมโอเคนะบาท38นะครับคือแนรับสําคัญรอบนี้นะครับในการที่จะยกโซนไปเล่นโซนถัดไปได้อย่าหลุดตรงนี้แล้วกันนะสำหรับหุ้น cgh นะครับทันที่กรุ่ป holding นะครับ ไปลองดูตัว MT5 บ้านเราบ้างดีกว่าครับว่ามีมุมมองกับหุ้น CGH อย่างไรนะครับ CGH ครับก็โอ้ไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์เลยเหรอในรอบ2เดือนที่ผ่านมาอ่ะก็ไม่น่าเชื่อเนะอ่ะอยังไงก็ตามก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับมันไม่ได้ระบบมไม่ได้มันไม่ได้เพี้ยนใช่ไหมลองดูหน่อยสิอ่ะไม่มีจริงๆนะครับอ่ะ เอาละครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างดีกว่าครับก็ตัวแรกนะครับก็ปั๊มเขียวนะครับ PTDG ครับเป็นไงบ้างปั๊มเขียวเขียวไหมนะครับดูกันหน่อยสิ พีดีจีครับกำไรไตรามาส3ปี64ครับจะอยู่ที่63ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้ 509ล้านกำไรถือว่าหัวไปพอสมควรนะสำหรับหุ้นตัวนี้แต่หุ้นตัวนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันตรงที่ว่า1นะครับตอนกําไรดีไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ตอนกําไรแย่ดันลงอีกนะครับนะก็ปันผลก็มาสัก3.3%นะครับคราวนี้พีเอของเขาก็ไม่น่าจะแพงมากหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่14เท่าเท่านั้นเองเป็นบีที่ถูกมากนะครับเรียกว่าในรอบ7ปีของหุ้นตัวนี้อยู่เอียงไปทางด้านซ้ายคือเอียงไปฝั่งถูกเลยนะครับนะ่ะก็เรียกว่าราคาไม่ได้แพงเลยนะ ครับมาตอนนี้ก็เลี้ยงตัวอยู่บริเวณ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึง่งกลางแนวรับประมาณสัก13บสาทสสิึงห้ามหลุดสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ดูกันแล้วกันตลาดกลังดีๆเนาะก็จะบุลด13ิบาทห้แล้วกันสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปดูกันในมุมของนักวิเคราะห์บ้างครับว่ามีมุมมองกับหุ้น PDG อย่างไรครับนักวิเคราะห์บ้านเราครับแนะนำซื้อ3โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย19บเาทสาตังค์นะครับซึ่ง19บเาทสาตังค์เนี่ย จะอยู่แถวๆก็อยู่กลางๆนะไม่ได้อยู่ตรงแนวแนว,แนวรับแนวต้านคู่สมมาตรของเรานะครับแต่ก็เกิน3เส้นนี้ไปเนาะอย่างไรก็ตามก็เอาใจช่วยอีกหตัวแล้วกันสำหรับหุ้น ptg นะครับ ไปต่อกันที่ Energy Absolute นะครับหุ้นตัวนี้นะครับก็กำไรครับไตรมาส3ปี64 1,616ล้านครับดีขึ้นจากของเริ่มที่เคยทำไว้1,119ล้านจัดเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีในช่วงหลังนี้นะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับราคาก็ก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็นค่อนข้างจะแข็งแรงตอนกำไรลดลงเนี่ยไม่ค่อยลงนะครับวิบ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับผลก็มาสัก0ู นะครับตอนกำไรแย่เขาก็วิ่งขึ้นกำไรดียิ่งวิ่งขึ้นหนักไปอีกนะครับก็เลยทำให้ P/E ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับ63เท่านะครับก็ไม่ได้ถูกนะครับก็63เท่าก็อยู่บริเวณนี้นะครับเขาเล่นเหมาะสมประมาณสักไม่เกินเนี่ยมากสุดก็46่สิเท่านะครับงั้นก็ตอนนี้ก็มี2อย่างนะครับต้องกำไรดีมากๆนะครับในไตรมาสนี้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่นี้ไปด้วยนะครับถ้ากำไรไม่ดีเนี่ยครับก็อาจจะทำให้เกิดแรงขายขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอออยููู่่เเหหมมืนนนนกกัััสสาาาารรรรบตว EA คคี้้ฟถดใชิงงข ก็เพิ่งจะเบรกตรงนี้ไปหนึ่งครั้งไปเบรกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตอนเบรกรอบหนึ่งก็บอกไว้ว่าห้ามหลุดตรงนี้นะครับฐานนี้ก็ไม่หลุดหรอกขึ้นชนแนวต้านนะ้วยเนาะชนปังนะครับแล้วก็ไหลลงมานะแต่เป็นการไหลที่ไม่ได้ลงมาที่แนวรับเลยนะเออใครจะมารอรับตรงนี้ไม่ลงมานะครับกลายเป็นว่าเนี่ยเริ่มฟอร์มตัวจากเอาอีกรอบแล้วนะครับงั้นก็ถ้าเบรกสูงเกิน98บบาทได้นะครับ วันเลยที่ปิดเกิน98ได้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่เคยปิดสูงเกินเลยที่ผ่านมาก็ไม่เกินนะตัวนี้ก็ประมาณ98นะครับนี่ไปทำร้อยกว่าก็จริงแต่ไม่เคยปิดเกินได้นะปิดเกิน98ได้เป็นการปิดแบบ new high นะครับใช้คาว่าปิดแบบ new high นะครับไม่ได้นับห่างนะก็มีโอกาสจะขึ้นไปเล่นโซนบนอีกรอบนึงสำหรับหุ้น EA นะครับสั้นๆก็เหมือนเดิมครับโซนตรงนี้ครับ87บาท85บาทเป็นระรับสำคัญของหุ้น EA นะครับ ไปดูในมุมของนักวิเคราะห์บ้านดีกว่าครับว่านักวิเคราะห์ให้อะไรไปบ้างครับแนะนําซื้อ3โบโกลครับถืออีก3โบรกลครับเป้าหมายเฉลี่ย81บาท8ตังค์ครับ81บาท8ตังค์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับนะก็เรียกได้ว่านักวิเคราะห์ให้ไ้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้มาปรับบทวิเคราะห์นะในรอบ2เดือนนี้ยังคงเรียกว่าเกินนะครับเป้าหมายเฉลี่ยที่เขาให้เอว้นะครับอย่างไรก็ตามก็เอาใจช่วย1ตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นสบายครับอ่าสบายก็สบายจริงๆครับ ชิลแบบชิลเลยอ่ะนะครับนะ่ะคุณสบายเป็นอย่างไรกันบ้างครับกำไรไตรามาส3าปีหกครับจะอยู่ที่56ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้70ล้านนะครับนะแต่ว่ากำไรลดลงแต่ว,ว่าราคาไม่ลงเลยนะครับาราคาวิ่งไปเรื่อยเลยนะครับวิ่งทำนิวไฮออทามไฮเลยนะครับปันผลก็อยู่ประมาณสัก0.1%ไม่ใช่ปันผลเท่าไหร่ละเน้นเ,เน้นแคปิตอลเกนแล้วกันอพีเก็201เท่า เป็นบิที่แพงสูดแต่เข้าตลาดมาเลยนะครับต่างกราฟที่นี่ครอบเป็นไงกันบ้างครับเคยชนคู่สมมาตรตรงนี้นะครับรับท่านที่ครับเบรกตรงนี้นะไปชนไม่ผ่านนะครับแล้วก็เบรกเบรคครั้งที่1นะครับเบรคครั้งที่1ตรงนี้นะครับรับไม่อยู่ครับเบรคครั้งที่2ไปต่อครับนี่ตามกดคู่สมมาตรเลยนะครับคู่สมมาตรเนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณฟอล์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณกลับมาขึ้นมาได้นะครับมันจะกลับไปเข้าสู่ไซเคิลใหม่ทันทีนะครับนี่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะเออเรียกว่าเราก็บอกกันมาตลอดถึงแม้ว่าไม่ได้ตีให้นะครับแต่คุณก็ตามมาก็ต้อง,ต,องต้องรู้ะนะครับพูดกับลูกกีเทปแล้วนะครับนะอ่ะก็ นี่แรงจริงแรงจังครับอ่ะไปเรื่อยเลยเคราวนี้นะครับอ่ะโอเคนะด้วยความที่คู่สมมาตรมันแคบมากนะครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยผมก็ขอญาตไม่ไม่นี่แล้วกันนะไม่ไม่ไม่ไปตีกรอบขอใช้กากระเอาแล้วกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันเบรกแล้ว เบรกแล้วหลุดคู่สมมาตรกลับขึ้นมายืนได้ใหม่เข้าไซเคิลม่อีกนะครับนงานๆแคนนี้เองนะครับคู่สมมาตรนะครับแต่ทำได้แต่หลุดได้แค่ทีเดียวนะถ้าหลุด2ทีไม่ใช่แล้วนะครับหลุด2ทีแปลว่าเราแปลว่าเราตีผิดหรือกราฟมันต้องการจะบอกว่ามันกําลังจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนคู่สมมาตรใหม่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นก็ตีแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ไปกะเป๊ะๆมากสําหรับตัวเส้นแดงนะครับเพราะว่ามันแคบนะครับก็เลยประมาณกะกะเอานะ แนวนนี้แล้วกันนะครับงั้นก็เข้าใจตรงกันเนาะ25บาทถึง25บาทกลมๆอ่ะนะครับเป็นแนวรับที่ห้ามลุดสาหรับตัวสบายนะครับอ่าสบายไหมเออนะครับใครไม่สบายก็ก็แสดงว่าไม่มีของส่วนคนมีของก็คงสบายสบายไปไปดูนักวิเคราะห์บ้านดีกว่าครับว่ามีมุมมองกับหุ้นสบายอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ครับก็แนะนำซื้อ2บโบรกประมาณเฉลี่ย20 ยีบดาทนะครับซึ่ง28บาทเนี่ยมันมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ดูครับว่าเขาจะปรับเป้าหรือไม่อย่างไรนะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นอ่สกายทาวเวอร์นะครับนะเมื่อกี้ผมเซฟไปหรือยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกันพลาดน,นะครับอีกสักทีแล้วกันนะไปต่อกันที่ S Tower สกายทาวเวอร์ครับ <c oughs> ไม่ได้ตีอะไรเลยสกายทาวเวอร์ สกายทาวเวอร์ครับก็ประกาศกำไรออกมาครับขาดทุนไป28ล้านครับเป็นการขาดทุนลดลงจากของเดือนที่เคยขาดทุนไปล้านหุ้นสกายทาวเวอร์ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสจะลุ้นนะครับเทอร์นาลาวได้นะครับเพราะว่าเริ่มขาดทุนลดลงเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับราคาก็เริ่มยกโลยกไฮบ้างนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE ของเขายังดูไม่ได้ยัางล้างขาดทุนไม่หมด PB b ก็มาสัก2เท่ากว่าของบุ๊กการเคนิคอลของเดิมเอาไว้ตีโซนเอาไว้เป็น4โซนยสี่โซน่เป็น4โซม ง่ายๆนะเพราะ่ันังไม่มีกราฟมาให้ดูมากก็ดูแล้วกันว่ามันวิ่งวิ่ง,งโซนไหนไรงไงนะครับงั้นก็ถ้าเบรกโซนนี้มเราก็พยายามเอาโซนโซนที่โซนถัดไปนะครับงั้นก็ถ้าใครเล่นโซนนี้อยู่ก็พยายามอย่ายให้หลุดโซนนี้นะครับนะงั้นก็ถ้าใครเล่นระดับโซน0 0 8นะก็0 0 5เป็นแนวรับห้ามหลุดนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับค่อยๆปรับตัวขึ้นไปเดี๋ยวถ้ากราฟมันทรงดีๆหรือแท่งเทียมมาเริ่มสวยๆเราค่อยตีใหม่สำหรับหุ้นสกายทาวเวอร์นะครับ ไปลองดูนักวิเคราะห์บ้างดีกว่าครับว่าเขามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรนะครับนะก็ยังไม่มีใครมาทำบทวิเคราะห์ในรอบ2เดือนนี้นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะต่อกันที่หุ้น UBE ครับผม UBE ครับนะอุบ o ไบโอนะครับนะก็กำไรไตรามาส3ปี64ครับจะอยู่ที่ 9 7ล้านนะครับก็ยังไม่มีให้เปรียบเทียบแบบแนวตั้งนะครับเป็นพุ้นที่เพิ่งเข้ามาไม่นานใช่ไหมก็เลยยังไม่เห็นราคาในการเทลริงยังไม่เห็นการปันผลนะครับกราฟเทนนิคเข้าเองก็ไอพีก็อยู่ที่38เท่าก็ไม่แพงหรอกนะครับเขาเล่นระดับ57เท่าได้สบายๆนะครับพุ้นตัวนี้เองเนี่ยเราตีเอาไว้ของเดิมนะครับย้ำนะครับเพราะของเดิมเนี่ยเรามาร์กเอาไว้ที่หายเดิมตรงนี้นะครับมันเบรกแล้วเนาะกติกาคือเบรกแล้วห้ามหลุดนะครับหลุดปุ๊บกลับมาเล่นโซนล่างใหม่งัันนกคระบ ว่า UBE เองนะครับถ้าจะกลับเข้ามาสู่นิวไซเคิลได้ต้องทะลุ2บาท40อีกรอ,อบหนึ่งนะครับถึงจะเป็นการเข้าสู่นิวไซเคิลของเขาได้สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ไปลองดูหน่อยครับว่านักวิเคราะห์มีมุมมองกับหุ้นตัวนี้บ้างหรือไม่ครับนะ UBE ครับก็แนะนําซื้อ1บล็อบกเป้าหมายเฉลี่ยสบาท802บาท80คือนักวิเคราะห์มองว่าเกินคู่สมมาตรนี้เรายกไปเล่นตัวยกตัวเล่นโซนถัดไปนะครับก็เอาใจช่วยอีก1ตัวแล้วกันนะครับสำหรับหุ้น UBE นะครับ โอเคครับทุกท่านครับไปสรุปภาพรวมของเซ็นดีเด็กันดีกว่าครับตลาดบ้านเรานะครับก็เรียกได้ว่าเปิดมาวันแรกก็ชื่นมือเงินไปนะครับก็แจนอยู่ในอฟเฟกนะครับก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นกันเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อปิดเกิน1680ขึ้นไปด้วยนะครับจะมีอัพไซ์เปิดนะครับคราวนี้ก็น่าสนุกสนานกันเต็มที่ไปเลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับเริ่มเห็นสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นบ้างจากพวกต่างชาติเข้ามาช็อตอินเด็ก์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มากแต่ก็เป็นอะไรที่เราต้องว เตือนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเออในการขึ้นรอบนี้เขาไม่ได้มาเพิ่มของกันเขามีการเขาแต่เขาเริ่มไปดักฝั่งตรงข้ามเอาไว้บ้างนะครับงั้นก็ตลาดสั้นๆนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันวันพุธนะครับอย่าหลุด1 6 5 5ถึง1น5 0แล้วกันนะครับไม่ควรจะหลุดอย่างนี้แล้วกันนะใช่เขาไม่ควรนะครับส่วนแนวรับหลักของปีนี้ทั้งปีอยู่ที่1640 1630แบบนี้เลยแล้วกันนะครับพบกันในในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ